เรายังคงจับตาเกี่ยวกับทิศทางของการลงทุนในตลาดโซนเอเชียนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเจาะลึกเข้ามาในโซนอาเซียนจะเห็นได้ว่า1ประเทศที่มีความโดดเด่นน่าสนใจนั่นก็คือทางด้านของเวียดนามละค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์เองนะคะมีการประเมินสถานการณ์การลงทุนนะคะว่าแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามนั้นเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนะคะจึงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในหุ้นเวียดนามดร.กำพล อดิเรกสมบัติรองกรรมการผู้จัดการ Chief Investment Office บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจเวียดนามยังคงฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องจากการส่งออกที่แข็งแกร่งตามทิศทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจโลกไปพร้อมกับการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศนอกจากนี้เวียดนามได้รับผลกระทบค่อนข้างจำกัดจากการกลับมาระบาดของโควิด -19 นโยบายการเงินและการคลังยังผ่อนคลายทำให้คาดการณ์ว่าในปี 2564 ถึงปี 2565 เศรษฐกิจเวียดนามจะยังเติบโตได้ในระดับ 6.5 ถึง 7%อัตราเงินเฟ้อขยับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเสถียรภาพด้านต่างประเทศแข็งแกร่งรอติดตามความเสี่ยงด้านการกลับมาระบาดของโควิด -19 ในจังหวัดอุตสาหกรรมใกล้ฮานอยการมีภูมิคุ้มกันหมู่ที่ช้ากว่าที่คาดทำให้ต้องมีการเลื่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวและการเร่งตัวของภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่อาจจะเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จึงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามกำไรของบริษัทจดทะเบียนฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องคาดว่าอัตราการเติบโตของกำไรใน VN Index ในปี 2564 ปี 2565 จะเติบโตได้ 41.7% และปี 2565 จะเติบโตได้ 21.5%เทียบกับปี 2020 นะคะหรือว่าปี 2563 ที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ -3.1% ถือว่าโดดเด่นเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆในภูมิภาค Forward PE ในระยะเวลา12 เดือนข้างหน้านะคะอยู่ที่ 14.9 เท่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 5 ปีแนวโน้มการเข้าสู่ดัชนี MSCI EM ใน 2-3 ปีข้างหน้าน่าจะทำให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนจากต่างประเทศกลับมาสูงขึ้นจึงมีมุมมองเชิงบวกกับกลุ่ม Financial and Banking กลุ่ม IT และกลุ่ม Consumer Discretionary นอกนั้นในช่วงครึ่งปีหลังนะคะกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวน่าจะได้รับแรงหนุนจากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่น่าจะทยอยเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2565 ค่ะเศรษฐกิจเวียดนามก็พึ่งพิงเศรษฐกิจต่างประเทศซะเยอะนะครับขนาดปีที่ได้รับผลกระทบหนักๆเนี่ยก็ยังไม่ได้รับผลกระทบแรงเท่ากับประเทศอื่นๆเลยยิ่งปีนี้เองการส่งออกน่าจะฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลกด้วยใช่ค่ะและต่างประเทศนะคะก็มีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนนะคะเม็ดเงินลงทุนหลั่งไหลไปที่เวียดนามถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจและไม่ควรพลาดในการลงทุนแล้วค่ะ